สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้อย่างที่เห็นชื่อคลิปไปรวมถึงเห็นการสร้างบรรยากาศของดิฉันแบบนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโจมาโลนลอนดอนทาวน์เฮาส์นะคะหรือว่าจะเป็นเทียนลูกใหญ่ที่สุดที่ดิฉันมีนะคะที่เอามาจุดตรงนี้นะคะก็น่าจะทราบแล้วค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมาดูโจมาโลนลอนดอนคอลเลกชันของโมเมทั้งหมดที่มีนั่นเองนะคะเพราะว่าจะบอกว่าตั้งแต่ทำคลิปเกี่ยวกับน้ำหอมนะคะที่เป็นหลากหลายแบรนด์ที่เราชอบเนาะรวมถึงการไปเยี่ยมโจมาโลนลอนดอนบูติกนะคะที่สยามพารากอนนะคะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่าพี่จะเป็นเอฟตีขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่ก็ต้องไปให้สุดแล้วก็เอาทั้งคอนที่พี่มีเนี่ยมาเล่าให้หนูฟังนะคะเราก็เลยบอกว่าได้จ้ะน้องมีเวลาไหมจ้ะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะขอแนะนำเลยว่าให้ไปแบบชงชานะคะจิบชาชมไปแบบผู้ดีอังกฤษเพราะว่าโจมาโลนลอนดอนเขาเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะคะคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าจะให้ข้อมูลแบบเต็มไปเลยนะคะว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขามีคอลเลกชันแบบไหนอันไหนที่เป็นแบบมีตลอดเวลาอันไหนที่เป็นคอลเลกชันพิเศษบริดคอลเลกชันมีบลอสซัมคอลเลกชันโอ้มันหลากหลายมากจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังให้หมดเลยนั่นเองนะคะอยากรู้จักโจมาโลนลอนดอนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นบ้าเหมือนดิฉันนะคะก็ติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยนั่นเองค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปกันแบบไม่พลาดนั่นเองค่ะเอาล่ะอย่างที่บอกเรื่องมันยาวมากแม่ไปชมกันนะคะว่าคอลเลกชันโจมาโลนลอนดอนของโมเมที่กอดเอาไว้แบบรักมากๆเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดกรุ๊ปน้ำหอมโจมาโลนลอนดอนให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าโจมาโลนลอนดอนเองเนี่ยเขามีการแบ่งแยกน้ำหอมของเขาเนี่ยประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะคะในปีนึงเนี่ยจะมีคอลเลกชันอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคอันนี้จะหยิบให้ดูแบบที่เอาของข้างในออกหมดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาออกจะยกไม่ไหวนะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นกล่องเก็บโจมาโลนลอนดอนของโมเมสซึ่งถ้าไม่ได้ยกขึ้นมาแบบนี้น้ำหอมก็คือจะเต็มสิ่งนี้นะคะอันนี้เนี่ยได้มาจากไหนอันนี้จำได้ว่ามันเป็นเหมือนคอลเลกชันฮอลิเดย์ปีไหนสักปีนึงซึ่งโมเมสจำไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ชัวร์จริงๆนะคะเขาจะมีช่วงฮอลิเดย์เนี่ยออกแบบเซตพิเศษมาแล้วก็มันจะมีเป็นกล่องแบบนี้ด้วยซึ่งดิฉันอดรนทนไม่ไหวก็คือเอาเงินไปเอากล่องมาจ้ะชอบมากจริงๆนะคะมันก็จะเป็นกล่องที่โมเมสเอาไว้เก็บน้ำหอมโจมาโลนลอนดอนของโมเมสทั้งหมดเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับโมเมสเองนะคะเริ่มชอบโจมาโลนลอนดอนได้เนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะน้ำหอมส่วนใหญ่ที่เราใช้โตมาสมัยเรียนหรืออะไรต่างๆมันก็จะมีเวฟของน้ำหอมที่ดังๆมากๆทุกคนใช้น้ำหอมคลาสสิกต่างๆรวมไปถึงน้ำหอมของเซเลบริตี้น้ำหอมดารานู่นนั่นนี่นะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงสมัยที่แบบเรียนหนังสือเราก็จะใช้ตามๆกันเพื่อนใช้กลิ่นไหนเราก็ใช้กลิ่นนั้นทีนี้เนี่ยโจมาโลนลอนดอนเนี่ยค่ะเขาก็มาเปิดตัวในเมืองไทยใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นน้ำหอมแบบที่เราคุ้นเคยเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำหอมที่โมเมรู้จักหรือว่าใช้ในช่วงที่ยังเรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีชื่อเป็นชื่อน้ำหอมเลยหรือว่าเป็นชื่อเซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำหอมของโจมาโลนลอนดอนน่ะเขาจะตั้งชื่อเป็นชื่อที่บรรยายกลิ่นมาแบบชัดเจนเลยว่าอ่ะตัวนี้เป็น English Pear and Freesia ตัวนี้เป็นNectarine Blossom and Honey ตัวนี้เป็น Lime Basil and Mandarin คือเราเหมือนได้ไอเดียเลยตั้งแต่ได้ยินชื่อว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเขาจะเป็นแนวไหนประมาณไหนนะคะแล้วยิ่งพอเราได้มารู้จักว่าเขามีวิธีการในเรื่องของการเซนต์แพริงที่เป็นการเหมือนให้เราอะได้ครีเอทกลิ่นน้ำหอมด้วยตัวเองน้ำหอมของเขาจะสามารถเอามาแพริงเอามาจับคู่กันได้ให้มันเกิดกลิ่นใหม่ที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้โมเมนต์หลงไหลแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยมันช่างเป็นโลกที่ตื่นตาตื่นใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่โลกของโจมาโลนลอนดอนนะคะซึ่งถ้าจะให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าทั้งปีนึงเนี่ยคอลเลกชันของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมารู้จักกับ Hero Franchise ก่อนซึ่งน้ำหอมในกลุ่มของ Hero Franchise เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นน้ำหอมที่มีอยู่เป็น Permanent Collection จะมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่าขายดีท็อปฮิตเข้าใจง่ายไม่ยากเย็นนะคะอย่างอันนึงที่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆดิฉันจะบอกว่าความบ้าของดิฉันคือดิฉันมีทุกไซส์ตั้งแต่น้องจิ๋วที่เอาไว้ใส่กระเป๋าไปจนถึง 30ml ไปจนถึง 50ml ไปจนถึง 100ml ที่ใกล้จะหมดและไปจนถึงแฮมิสจ้ะกลิ่นใดคะคุณคะ
ให้ทายค่ะให้ทายส่งเสียงมาได้ค่ะไม่ต้องสืบเลยนะคะ English Pear and Freesia นะคะก็เป็นกลิ่นที่แบบใช้ตลอดเวลาจริงๆอย่างที่เห็นนะคะว่าขวด100 ml ของ Moment เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นขวดที่2แล้วนะคะก็คือใกล้หมดเต็มทีแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ถ้าคิดอะไรไม่ออกจะหยิบเขาขึ้นมาฉีดเพราะว่ายังไงก็รอดแน่นอนนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในคลิปของโจมาโลนลอนดอนที่โมเมพาไปที่โจมาโลนลอนดอนบูติกที่สยามพารากอนนะคะเราเคยพูดกันไปเรื่องของกลุ่มของกลิ่นแล้วเนาะว่าน้ำหอมของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยถูกแบ่งแยกออกไปเป็น6 family ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น citrus fruity light floral floral spicy หรือว่า woody นั่นเองนะคะซึ่ง English Pear and Frisian เขาอยู่ในกลุ่มของ fruity เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกสบายซึ่งมูเมรู้สึกว่ามันเข้าได้กับลุคของมูเมในทุกๆวันถ้าเกิดวันไหนรู้สึกว่าไม่อยากจะคิดเยอะเรื่องน้ำหอมเนี่ยก็คือหยิบ English Pear and Frisian ขึ้นมาฉีดก็จะรู้สึกสบายสดชื่นไปตลอดทั้งวันได้นะคะแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่มูเมทดสอบแล้วว่ามักจะได้รับคำชมเวลาแบบใครได้กลิ่นแล้วเขาจะบอกอุ๊ยน้ำหอมอะไรหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นกลิ่นที่ชอบแล้วก็อย่างที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็คือมีทุกไซส์ทุกขนาดเรียบร้อยพกไว้ตามที่ต่างๆนั่นเองค่ะนอกเหนือจาก English Pear and Frisian แล้วนะคะที่ฉีดบ่อยๆนะคะอีกกลิ่นนึงที่มูเมชอบมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือ Wood Sage and Sea Salt ค่ะ Wood Sage and Sea Salt เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นมีคำว่า Wood อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของความ Woody นะคะกลิ่นเนี้ยมันเหมือนเป็นกลิ่นของความแบบอยู่ริมทะเลมีความแบบสะอาดมีความสบายมันจะ masculine ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มของ Woody มันจะเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้แบบ unisex หน่อยนะก็คือแบบหญิงใช้ได้ชายใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเนี้ยก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงที่หยิบมาใช้บ่อยๆในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ลุคมันดูแบบบอยๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูไม่หวานจนเกินไปนะคะก็จะเป็น Wood Sage and Sea Salt ซึ่งอยู่ใน Hero Franchise เหมือนกันกลับกันถ้าเกิดเมื่อไหร่อยากจะรู้สึกแบบหวานๆแบ๊วๆใสๆกรุบกริบนะคะก็จะเป็น Nectarine Blossom and Honey Nectarine Blossom and Honey นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ Fruity เหมือนกันแต่ว่ามูไม่รู้สึกว่า Nectarine Blossom and Honey เนี่ยมันจะหวานกว่า English Pear and Frisian มันจะมีความแบบก็อย่างที่บอกนะชื่อมันมีแบบฮันนี่อยู่ในเนี้ยนะมันก็ช่วยลิงก์สมองเราไปได้นิดนึงนะคะว่าเออมันจะหวานๆกว่าอันนี้ก็จะดูเป็นแบบสาวสดใสมีความหวานซุกซนอะไรทำนองเนี้ยนะ Nectarine Blossom and Honey ก็จะเป็นกลิ่นที่เมื่อไหร่ที่อยากจะดูแบบแบ๊วๆขึ้นมานิดนึงเราก็จะฉีดกลิ่นนั้นนะคะอีกกลิ่นนึงที่ช่วงหลังกลับมาฉีดบ่อยมากโดยไม่ได้ตั้งใจคือจำได้ว่าเหมือนไปทำงานหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบได้กลิ่นคนฉีดน้ำหอมกลิ่นเนี้ยแล้วเราแบบนึกขึ้นได้ทันทีว่าเฮ้ยนี่มันวาวบลูเบลนี่นาโคโลนกลิ่นวาวบลูเบลนะคะก็เป็นกลิ่นอีกกลิ่นนึงที่แบบมันอยู่ในตระกูล light floral นะสำหรับวาวบลูเบลนะคะแต่ว่ามูไม่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ floral จ๋าไม่ได้ดูเป็นแบบดอกไม้ทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันกำลังดีเลยอะแล้วมันก็ดูแบบสดใสอีกเช่นเดียวกันน้ำหอมของโจมาโลนลอนดอนหลายตัวที่มูไม่ชอบนะคะจะเป็นน้ำหอมที่ฉีดแล้วรู้สึกแบบ fresh สะอาดอยู่ในทุ่ง อธิบายไม่ถูกอะแต่มันก็จะมีความสดใสประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกกลิ่นนึงนะคะที่มูไม่ประทับใจแล้วก็ฉีดค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนั่นก็คือ blackberry and bay ค่ะซึ่ง blackberry and bay เนี่ยนะคะก็เป็นกลิ่นที่อยู่ในตระกูลฟรุตตี้เหมือนกันนะคะคือจับได้แหละว่าตัวเองเป็นคนชอบกลิ่นสไตล์ฟรุตตี้หน่อยนะคะอันนี้ก็จะมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบน่ารักแบ๊วๆเท่า Nectarine Blossom and Honey นะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็จะมีความแบบสดใสอีกเช่นเดียวกันความฟรุตตี้เนาะกลิ่นมันก็จะมีความแบบผลไม้สดใสอะไรนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่ฉีดบ่อยอีกเช่นเดียวกันนะคะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นนึงที่คิดไม่ออกก็จะหยิบขึ้นมาบ่อยและอีกกลิ่นนึงนะคะที่ถือว่าเป็นกลิ่นประจำบ้านของโมเมนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฉีดลงบนตัวเท่าไหร่แต่ว่าเป็นกลิ่นที่จุดจ้ะนะคะทั้งชั้นนี้ที่เป็นชั้นสตูดิโอนะคะหรือว่าชั้นที่เป็นลิฟวิ่งที่ชั้น2นะคะโมเมจะจุดเทียนไลม์เบซิลแอนด์แมนดารินนั่นเองค่ะซึ่งไลม์เบซิลแอนด์แมนดารินเนี่ยจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่เอามาแพริ่งกับอะไรก็อร่อยนะคะแต่โมเมจะไม่ค่อยได้เอามาฉีดอ่ะแต่จะจุดเทียนนะคะที่เป็นเทียนโจมาโลนลอนดอนลูกใหญ่ที่แอบเห็นอยู่ข้างหลังนั่นนะคะแล้วก็แบบลดลงไปเกือบหมดแล้วนะคะจุดบ่อยมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเป็นโฮมเซนต์ที่แบบหอมมากแล้วก็ทำให้บ้านเรามันละมุนละไมแล้วก็กลิ่นไม่แหลมไม่หวานไม่ขนมไม่อะไรที่มันคือเรารู้สึกว่า
เทียนนะคะบางทีถ้าเกิดเป็นกลิ่นที่ขนมเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปมันจะมีคนที่ไม่ชอบหรือเวียนหัวใช่ไหมแต่ว่าไลม์เบสิลแมนดารินเนี่ยคือตอนที่เรายังไปบ้านเพื่อนกันได้อยู่หรือเพื่อนยังมาบ้านดิฉันได้อยู่โดยไม่ต้องกลัวโควิดเนี่ยนะคะไลม์เบสิลแมนดารินจะเป็นกลิ่นที่มุมไปจุดแบบแทบจะตลอดเวลาแล้วก็จะได้รับคำชมเสมอว่าเฮ้ยบ้านเธอหอมมากจริงบ้านเธอดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นกลิ่นที่จะชอบใช้มากแล้วก็ไลม์เบสิลแมนดารินนะคะก็เป็นกลิ่นที่แบบยอดฮิตท็อปฮิตนะคะที่อยู่ในฮีโร่แฟรนไชส์เหมือนกันนะอันนั้นเนี่ยมุมไม่มีเป็นขวดอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนว่าเคยใช้แบบไซส์30แล้วก็หมดไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าที่มีอยู่มันก็อื้ออึงมากแล้วนะคะมาดูอื่นๆกันบ้างดีกว่าที่มีที่เป็นโคโลนธรรมดาเนาะที่เป็นไซส์100นะคะมุมจะมีกลิ่น English Oak and Hazelnut เป็นกลิ่นที่มุมชอบมากแต่ว่าไม่ได้ชอบที่อยู่ที่ตัวเองชอบให้ไปอยู่ที่ตัวคนข้างๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบมันมีความมัสคูลีนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วมันก็หอมมากมุมไม่มีโอกาสไปทริปที่ลอนดอนนะคะกับโจมาลอนลอนดอนจริงๆแล้วเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้นะมุมไม่มีวล็อกนะคะที่เคยไปถ่ายที่อังกฤษด้วยเหมือนเดิมเลยยูนิเซ็กซ์สามารถฉีดได้ทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็จะรู้สึกว่าอันเรดเคอร์เรนต์เนี่ยจะดูเฟมินินกว่าหน่อยแต่ว่าตัวที่เป็นเฮเซลนัทเนี่ยมัสคูลีนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าชอบทั้ง2กลิ่นนะคะสำหรับ2คนนี้นะคะแล้วก็จะมีฟิกแอนด์โลตัสฟลาวเวอร์อันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะฟิกแอนด์โลตัสฟลาวเวอร์เนี่ยคือจริงๆแล้วโลตัสฟลาวเวอร์มันไม่ได้มีกลิ่นเนาะแต่ว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีในการเวลาเขาเล่าเรื่องอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนพ็อปปี้แอนด์บาร์ลี่ตัวพ็อปปี้เองก็ไม่มีกลิ่นแต่ว่าเขาสร้างความทรงจำหรือสร้างรายละเอียดขึ้นมาให้เราสามารถที่จะ imagine ถึงกลิ่นนั้นๆได้นะคะโดยคนที่เขาเป็นคนปรุงน้ำหอมเนี่ยในแต่ละคอลเลกชันหรือแต่ละกลิ่นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการเลือกกลิ่นมาสร้างความรู้สึกหรือสร้างเรื่องราวนะคะให้มันเข้ากับกลิ่นนั้นๆนั่นเองอีกอันนึงนะคะที่ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ฉีดไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ขวดหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้หยิบเขาขึ้นมาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือ Earl Grey and Cucumber นะคะหลายๆคนจะงงว่าชา Earl Grey กับแตงกวามันจะเกี่ยวกันได้ยังไงแต่ว่ามันดีมากจริงๆสำหรับกลิ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องกลับมาใช้แล้วต้องหยิบเขามาไว้ข้างหน้าสุดๆเลยนะคะเหล่านี้ก็คือโคโลนธรรมดาที่มีอยู่อันนี้ยังไม่นับพวก limited edition อะไรต่างๆนะคะมาดูโคโลน intense กันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะคะโคโลน intense เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากแต่ว่าเวลาเอาเขามาบวกกับอะไรอ่ะมันจะเหมือนมีความแบบลุ่มลึกมีความ sophisticated มากขึ้นไปอีกระยะหนึ่งนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปของโจมาโลนลอนดอนที่ไปพารากอนแล้วนะคะว่าโคโลน intense เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันติดทนกว่าหรืออะไรมากกว่าแต่ว่าเขาใช้ส่วนผสมที่หายากมากกว่านะคะอย่างกลิ่นที่มุมไม่ชอบใช้บ่อยๆคือกลิ่นที่ชื่อว่า Tuberose Angelica นะคะอันนี้เนี่ยจะมีความหูลุ่มลึกเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่มาสายอูดนะคะน่าจะชอบ Oud and Bergamot Oud and Bergamot เนี่ยดูแบบบ่อยๆเลยมี Dark Amber and Ginger Lily นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเอากลับมาใช้ผสมกับใครสักคนเดี๋ยวจะต้องไปลองดูละเพราะว่าจริงๆแล้วในเว็บไซต์ของโจมาโลนลอนดอนเองอะเขาจะชอบมีเหมือนเป็นเซนต์แพริงเมนูให้เราลองดูนะคะอีก2อันที่มีสำหรับโคโลนอินเทนส์นะคะก็คือ Velvet Rose and Oud นะคะแล้วก็ Cypress and Grapevine นะคะมุมไม่ชอบ Cypress and Grapevine นะอันนี้มันเป็นกลิ่นที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้อันนี้เป็นกลิ่นที่เหมือนออกมากับอีกกลิ่นนึงแล้วเขาให้ฉีดคู่กันหรูหรารุ่มรวยอ่ะอันนี้ชอบมาก Cypress and Grapevine นะคะก็จะเป็นโคโลนอินเทนส์ที่มีประมาณ5ขวดนะคะโคโลนอินเทนส์มุมไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่หลายคนบอกว่า5ขวดก็เยอะแล้วแม่อันนั้นก็จริงพูดถึงโคโลน intense นะคะแล้วก็กลิ่นที่อยู่ในกลุ่มของ Hero Franchise นะคะที่จะมีอยู่ตลอดนะคะเป็นเหมือน permanent collection นะคะที่เราจะหาได้เรื่อยๆนั่นเองแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่มักจะทำให้เราเสียเงินได้เร็วมากเลยกับคำว่า limited edition ค่ะเป็นไหมคะที่ปกติเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดอะไรมีขายเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ค่อยจะคิดมากเท่าไหร่แต่พอได้ยินคำว่าlimited จำนวนจำกัดมีน้อยมากๆประเทศไทยมีเข้ามากี่ขวดมันจะแบบสะกดจิตแล้วก็สิงได้ไวมากจริงๆนะคะมุมเองก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าสำหรับ Limited Edition Collection นะคะที่เป็นคอลเลกชันพิเศษของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยในแต่ละปีสิ่งที่จะมีแน่ๆเลยนะคะจะมี2คอลเลกชันด้วยกันนั่นก็คือ Blossom Collection นั่นเองค่ะซึ่ง Blossom เนี่ยนะคะก็จะคุ้นเคยกันดีอย่างที่มุมมีอยู่ตรงนี้อันนี้เป็น Hermes นะคะอันนี้คือ OrangeBlossom เป็นกลิ่นที่จะกลับมาเรื่อยๆนะคะแต่มาในหน้าตาที่แบบแปลกแตกต่างออก
ไปอันนี้เป็น limited อีกเหมือนกันหน้าตาแบบสวยหวานแบบนี้นะคะอันนี้คือ Sakura Cherry Blossom นะคะอันนี้มุมไม่แน่ใจว่าปีไหนเหมือนกันหอมเหมือนกันอันนี้นะคะแล้วก็จะมี Plum Blossom Plum Blossom นี่มุมไม่มีเก็บไว้2อันเลยนะคะเพราะว่าชอบอันนี้เป็นกลิ่นที่มุมไม่รู้สึกว่าเป็น Blossom ที่มุมไม่ชอบที่สุดถ้าเกิด Blossom Collection กลับมาแล้วมี Plum Blossom ขอให้ไปลองดูแล้วก็อีกอันนึงที่สีสวยทั้งคู่นะคะอันนี้มาจากคนละคอลเลกชันกันแต่มุมไม่ได้เก็บทั้งคอลเลกชันนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่เป็น bring back scent เหมือนกันนั่นก็คือ Star Magnolia Star Magnolia ก็จะโผล่มาในคอลเลกชันบางคอลเลกชันแวบๆมาถ้าเกิดใครชอบต้องแบบตั้งใจดูให้ดีอีกเหมือนกันนะคะแล้วอันนี้ออกมาในคอลเลกชัน Lavender น่าจะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือ Silver Birch and Lavender นั่นเองอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่ดีมุมไม่เป็นคนชอบ Lavender นะคะแต่ว่าไม่ได้ชอบทุกกลิ่นในคอลเลกชันนั้นก็เลยเก็บไว้แค่นี้นะคะซึ่งคอลเลกชัน Blossom นะคะก็จะมีกลับมาทุกๆปีนะคะโดยมันจะเป็นคอลเลกชันที่เน้นในเรื่องของกลิ่นที่เป็นฟลอรัลเป็นดอกไม้ต่างๆนะคะถ้าเกิดใครมาในสายของแบบฟลอรัลไลท์ฟลอรัลอะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะชอบ Blossom Collection นะคะก็จ้องเอาไว้ให้ดีๆว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมานั่นเองนะคะส่วนอีกคอลเลกชันนึงนะคะที่จะกลับมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือ Brit Collection นั่นเองค่ะซึ่ง Brit Collection นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Brit นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเน้นในเรื่องของความเป็น British Heritage ของแบรนด์นั่นเองนะคะก็คือเรื่องราวความเป็นชนชาติอังกฤษของเขานะคะซึ่งคอลเลกชันที่มุมไม่มีแล้วเก็บทั้งคอลเลกชันแล้วชอบมากๆจริงๆนะคะจะเป็นคอลเลกชันนี้ชอบมากนะคะชอบหน้าตาของเขาด้วยนะคะอันนี้เป็น Brit Collection ที่มีความติดจะร็อกๆนิดนึงนะคะกลิ่นก็จะมี Birch and Black PeppermีPomegranate นัวนะคะที่จริงๆแล้วอยู่ใน Hero Franchise แต่ว่าเอามาใส่ไว้ในคอลเลกชันนี้ด้วยนะคะซึ่งโมเมเองเนี่ยไม่ได้มี Pomegranate นัวที่เป็นขวดไซส์ปกติหรือว่าหน้าตาปกติของ Hero Franchise ก็เลยยิ่งชอบเลยอันนี้คือ Geranium and Verbena นะคะแล้วก็มี Tuberose and Amber Tuberose and Amber นี่ก็จะเป็นกลิ่นคลาสสิกที่เป็น Bring Back Scent เหมือนกันนะคะแล้วก็มี Lily of the Valley and Ivy Packaging อะเนาะ1และ2เราชอบคอมบิเนชันที่มันแปลกนิดนึงของหลายๆอย่างอย่างเช่นBirch and Black Pepper ใครจะคิดว่า Black Pepper มันจะมีอยู่ในน้ำหอมแล้วมันจะเก๋อ่ะแต่ว่ามันเก๋มากจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันพิเศษที่มันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดถึงอะไรเขามากนะคะอีกคอลเลกชันนึงหน้าตาเป็นแบบศิลปะแบบนี้นะคะอันนี้มุมไปเก็บไว้4กลิ่นแล้วก็มีกลิ่นนึงยกให้พี่สาวไปนะคะอันนี้จะมี Whiskey and Cedarwood นะคะอันนี้ก็เป็นกลิ่นมูไม่ชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกลิ่นวิสกี้วูดดี้วอร์มนะคะแล้วก็บอยช์หน่อยTobacco and Mandarin Tobacco and Mandarin นี่ก็ดีอะไรที่อย่างที่บอกเนาะในคลิปก่อนๆที่พูดเรื่องน้ำหอมไปก็คือชอบกลิ่นแบบฟีลลิ่งแบบยาเส้นแล้วก็แน่นอนค่ะกลิ่นสไตล์หนังๆ Leather and Artemisia นะคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็จะแบบอุ่นละมุนตุ้นมากแล้วก็มี Blue Hyacinth ค่ะ Blue Hyacinth นี่น่าจะหวานสุดในคอลเลกชันแล้วอีกกลิ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมาไม่นานแล้วก็ชอบนั่นก็คือ Midnight Musk and Amber อันที่ออกมาเป็นขวด Limited Edition หน้าตาไม่เหมือนเดิมอันนี้นะคะก็เริ่มเป็นกลิ่นที่โมเมชอบแบบแทบจะขยับมาเป็นกลิ่นที่ชอบต้นๆเลยเหมือนกันนะคะของ Jo Malone London Colognะเมื่อกี้พูดไปหลายครั้งเหมือนกันอธิบายเพิ่มนิดนึงดีกว่ากับคำว่า bring back scent นะคะ bring back scent เนี่ยก็คือเป็นกลิ่นที่เคยออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบนานแล้วหรือว่าเร็วๆนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็คนเรียกร้องกันว่าอยากให้แบบมีอีกกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ bring back ก็คือพากลับมาออกใหม่ในรูปแบบใหม่หน้าตาใหม่นะคะอย่างเช่น Nashi Blossom นะคะ Nashi Blossom นี่จำได้ว่าเคยออกเมื่อปี2016แล้วก็ได้รับความนิยมนะคะเขาก็เลย bring back มาเป็นคอลเลกชันล่าสุดนะคะซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ตั้งแต่ได้มาก็คือใช้บ่อยมากเหมือนกันแล้วก็มันมาในไซส์ที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊ก 30ml นะคะแล้วก็แพคเกจิ้งพิเศษด้วยนะคะตัวนี้ก็เลยจะอยู่ในกระเป๋าของมุมค่อนข้างบ่อยเลยอีกตัวนึงนะคะก็คือFrangipani Flower อันนี้เนี่ยก็คือออกมาปี2019แล้วก็ทำได้ดีคนชอบนะคะก็เลยเหมือนกลับมาเป็น Bring Back Scent นะคะกลายมาเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็เป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็เป็น Limited Edition ที่ยังอาจจะแอบมีขายอยู่ในเว็บนะไปลองดูถ้าเกิดใครอยากได้คอลเลกชันนี้นะคะแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงคอลเลกชันล่าสุดไปแล้วเนาะอีก2กลิ่นที่โมเมมีในคอลเลกชันของโมเมนะคะก็คือ Red Hibiscus แล้วก็ Yellow Hibiscus นั่นเองนะคะก็เป็น2กลิ่นที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าดันไปชอบเจ้า
คนจิ๋ว2คนนี้มากเป็นพิเศษนะคะก็เลยใช้2กลิ่นนี้บ่อยหน่อยนะคะคิดว่าหมดแล้วนะคะแต่ว่าหันซ้ายหันขวามาก็เจอกล่องนี้ตั้งอยู่อันนี้ก็คือเก็บไว้ทั้งคอลเลกชันอีกเช่นเดียวกันนะคะในกล่องนะคะเราจะเจอ Hemlock and Bergamot มี Lupin and Patchouli มี Cade and Cedarwood นะคะ Willow and Amber แล้วก็ Nettle and Wild Achillea นั่นเองนะคะก็คือเป็น5กลิ่นที่ยอมรับตามตรงว่าไม่ได้ใช้จ้ะเป็นการเก็บไว้เพราะว่าชอบเขาจริงๆนะคะชอบแพคเกจิ้งชอบอะไรหลายๆอย่างนอกจากจะมีทั้ง Blossom Collection, Brit Collection แล้วก็ Bring Back Scents แล้วนะคะแน่นอนว่าอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นคอลเลกชันที่หมดไวแล้วก็ตื่นตาตื่นใจทุกปีนะคะนั่นก็คือ Holiday Collection นั่นเองนะคะซึ่งช่วงใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยเราก็จะได้เห็นคอลเลกชันที่เป็นคอลเลกชัน Holiday ที่อลังการทุกปีเลยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีธีมของแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมอะไรแบบแล้วก็ต้องตั้งใจดูให้ดีๆนะคะว่าคอลเลกชันใหม่เหล่านี้จะออกมาเมื่อไหร่ค่ะเมื่อพูดถึงคอลเลกชันของโจมาโลนลอนดอนที่โมเมมีแล้วเนี่ยนะคะคือคุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วว่ากลิ่นมันเยอะมากแต่ยังก่อนนี่ไม่ใช่กลิ่นทั้งหมดที่ดิฉันจะสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ค่ะดิฉันสามารถสร้างกลิ่นขึ้นมาได้มากกว่านี้อีกนะคะกับสิ่งที่โจมาโลนลอนดอนเขาเรียกว่าเซนต์แพริงนั่นเองค่ะซึ่งเซนต์แพริงนะคะเคยเล่าไปหลายรอบแล้วนะคะว่ามันคือการจับคู่กลิ่นที่เราใช้อยู่แล้วนะคะเข้ากับกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่มันสามารถไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็สร้างเป็นกลิ่นใหม่ซึ่งมันสามารถทำได้ทั้งแบบที่เป็นการเซนต์เลเยอริงนะคะก็คืออาบน้ำกลิ่นหนึ่งทาครีมกลิ่นหนึ่งแล้วก็มาฉีดน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบกลิ่นเดียวกันการเลเยอริงเนี่ยก็คือไม่ต้องเป็นการผสมก็ได้สามารถที่จะทำให้กลิ่นเดียวเนี่ยมันติดทนนานมากขึ้นก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบอดี้แคร์แล้วก็ต่อด้วยเฟรเกรนซ์รวมกันเข้าไปมันก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของแพริงเนี่ยเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับคนที่เริ่มต้นขนาดนั้นอาจจะงงๆว่าตกลงแล้วใครแพ้กับใครอะไรยังไงทำไมนะคะไม่ต้องงงไปค่ะที่เว็บไซต์ของ jomalone.co.th เนี่ยนะคะเขามีเป็นเมนูนะคะที่ชื่อว่า Scent Pairing เลยนะคะขอกดเข้าไปเลยก็แล้วกันนะคะ Scent Pairing เนี่ยจะเป็นเหมือนเมนูให้เราลองดูเป็นตัวอย่างว่าเราจะเอาใครกลิ่นไหนมาบวกกับใครมาแพ้กับใครได้บ้างนะคะซึ่งพอเลื่อนลงมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าขั้นตอนที่1เขาบอกว่าให้เลือกกลิ่นหอมที่คุณชื่นชอบนะคะอย่างโมเองอ่ะเราก็จะสไลด์ไปที่ฟรุตตี้เนาะอันนี้เขาเรียงมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วจากซ้ายไปขวานะคะในกลุ่ม family ต่างๆ citrus fruity light floral floral spicy woody นะคะมุมเมจะเลือก English pear and freesia ละกันจากนั้นมาที่ข้อ2เขาก็จะบอกว่าผสมผสานให้ยิ่งประทับใจนะคะอยากให้มันอบอุ่นขึ้นหรือว่าอยากให้มันfresh ขึ้นนะคะเราก็จะสามารถเลือกที่ตรงนี้ได้นะคะว่าอบอุ่นขึ้นหรือว่าสดชื่นขึ้นถ้าเป็นอบอุ่นขึ้นเขาก็จะแนะนำให้แพร์ English Pear and Freesia กับ Peonian Blush Suede นะคะถ้าเกิดอยากจะทำให้มันสดชื่นขึ้นเขาก็ให้แพร์ระหว่าง English Pear and Freesia กับ Wild Bluebell เข้าไปแบบนี้ค่ะมันจะสามารถจับแพร์กันได้หลายคอมบิเนชันมากจริงๆเมื่อคุณทำตามเมนูแบบนี้จนคุณเริ่ม advance แล้วเริ่มแบบไปได้ไกลกับคอลเลกชันนี้แล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณจะเอาโคโลนกลิ่นไหนมาแพร์กับกลิ่นไหนได้แล้วให้มันเวิร์กนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่คุณสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็หัดเซนต์แพริงได้ในเว็บไซต์ของ jomalone.co.th นั่นเองค่ะวันนี้ไม่ได้มาเล่าแค่ว่าเออโมเมมีอะไรบ้างทำไมยังไงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีออฟเฟอร์พิเศษมาให้กับคุณผู้ชมของโมเมด้วยนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดใครไปช้อปปิ้งที่บูติกของ Jomalone London นะคะอย่างที่โมเมบอกไปถ้าไม่กลัวการเข้าห้างแล้วก็ไปอย่างปลอดภัยป้องกันตัวเองดีๆนะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งที่บูติกได้นะคะตั้งแต่ที่คลิปออกอากาศนะคะวันนี้วันที่12พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี้นั่นเองถ้าคุณช้อปครบ 6,000 บาทนะคะคุณก็จะได้โคโลนไซส์ 9ml เป็นกลิ่น Wood Sage and Sea Salt นะคะที่โมไปบอกว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่โมไปชอบมากๆนั่นเองส่วนใครที่บอกว่าอยากจะไปช้อปปิ้งกันทางออนไลน์บูติกนะคะที่ jomalone.co.th นะคะเหมือนกันเลยค่ะช้อปครบ 6,000 บาทนะคะคุณจะได้ของพิเศษนะคะเป็น Peony and Blush Suede นะคะกลิ่นนี้จะบอกเลยว่าหวานมากๆแต่ว่าคุณจะได้เป็น Miniature Candle ไปนะคะเอาไปจุดให้บ้านเนี่ยหอมมากๆเล่ามายาวมากจริงๆนะคะแต่ว่าหวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้ไอเดียแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่มาดูข้าวของที่เยอะเกินไปของโมเมนต์อย่างเดียวแต่ว่าได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของโจมาโลนลอนดอนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง
นะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะจะไปช็อปที่บูติกเลยก็ได้หรือว่าจะช็อปที่ออนไลน์บูติกตามวิธีที่โมไปบอกไปนะคะก็สามารถที่จะได้สิทธิพิเศษด้วยกันทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอบคุณโจมาโลนลอนดอนด้วยที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้โมไปได้เปิดกรุโจมาโลนลอนดอนรวมถึงมีออฟเฟอร์ดีๆให้คุณผู้ชมของโมไปด้วยนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ